Star Art Show วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตคราวๆในวงการศิลปะ Art New กับสุดยอดนิทรรศการของตำนานศิลปินแนว Expression แห่งวงการศิลปะไทยทวีรัชนีกรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปี2548วัย88ปีค่ะผู้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมนับตั้งแต่ปี2503จนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า62ปีนิทรรศการทวีรัชนีกรปรากฏการแห่งอุดมการณ์การเฝ้ามองสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยไม่ได้กีดกันตัวเองออกไปเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์แต่อนุญาตให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตซึมลึกเข้าไปในความรู้สึกทัศนคติจิตใจก่อนส่งต่อจินตนาการผ่านฝีแปรงและสองมือที่เปรียบเสมือนการแสดงอรรถชีวประวัติบันทึกเรื่องราวของศิลปินขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสังคมไทยผ่านสายตาของศิลปินนั่นเองค่ะถ้าคนดูตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ว่างานผมมันเป็นลักษณะอย่างไรแล้วเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าการแสดงงานเป็นยังไงจะเข้าใจตัวศิลปินเรื่องผลงานได้มากขึ้นนะคนดูแล้วพยายามเข้าใจสังคมเข้าใจชีวิตเขาจะดูเข้าใจงานไม่ยากสร้างขึ้นมาเพื่อคนรุ่นหลังก็จะรุ่นใหม่ของเราเขาเริ่มไม่เหมือนรุ่นเราแล้วไม่เหมือนรุ่นเก่าแล้วไม่เหมือนรุ่นผมแล้วเขาจะเริ่มสนใจกันที่นี่มันเป็นชีวิตเขาเป็นอนาคตของเขาเป็นตัวตนของกันทีแกทำงานเรื่องนี้มาตลอดชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมการเมืองวิพากษ์สังคมการเมืองมาตลอดก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์การเมืองในหลายๆมิติขณะเดียวกันก็มีเรื่องความเชื่อนรกนะครับความเชื่อในเรื่องของไตรภูมิอะไรต่างๆใบรายงานเนี่ยมันเป็นสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันมากที่คนร่วมสมัยอย่างเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีถ้าเข้าไปอ่านงานใกล้ๆนะฮะก็จะเห็นถึงความเป็นปัจจุบันงานศิลปะที่ออกมาในแนวนี้น่าสนใจเป็นแนวแห่งความคิดที่น่าสนใจนะมีสีมีลักษณะการใช้สีที่พิเศษเท็กซ์เจอร์พื้นผิวอะไรน่าสนใจในทักษะในเรื่องของความคิดของด้านงานศิลปะและความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนชวนท่านมาชมนะฮะที่หอศิลป์ปทมนะครับงานนี้แสดงไปหลายเดือนอยู่นะครับอย่าลืมของดีต้องมาชมผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆทั้งจิตรกรรมประติมากรรมและสื่อผสมร่วมกว่า60ผลงานในนิทรรศการทวีรัชนีกรปรากฏการแห่งอุดมการจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2565ที่ชั้น7หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะ Art New ได้ใหม่ในรายการ Guest Star Art Showสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม